วันนี้ก็ได้วันนั้นได้มา400แล้วก็ตู้ใส่ก็ได้มัน300ครับครับผมจากพ่อของเมื่อวานใช่ไหมนั่นเองครับทำสองครั้งเหรอครับครับผมไม่ละรู้ไว้นะว่าเอาเงินบริจาควันที่มันเป็นบาปครับผมทราบเหรอไม่ได้เราทำทำไมเพราะอะไรเราทำเงินไปทำอะไรผมเอาไปซื้อของใช้ซื้ออะไรครับซื้อของใช้อย่างเดียวซื้อของใช้บางทีไปซื้อยาด้วยซื้อก็ซื้อน้ำกินซื้ออะไรกินครับครับผมเราเสพยาด้วยครับก็เห็นแล้วก็เห็นยังไงอ่ะเราผมไม่กับเขาเปิดนี่ครับเปิดโบสถ์แล้วนี่ก็วันประมาณตอนตี 4ตี 5ประมาณเนี่ยครับเขาได้มาท่องแบบท่องแบบอะไรนะท่องมนต์ท่องอะไรครับใครท่องพระครับมาสวดมนต์มาสวดมนต์เสร็จปุ๊บสวดมนต์เสร็จปุ๊บเขาจะไปบิณฑบาตครับแค่นั้นเองครับผมก็เดินเข้าไปแล้วปกติเราไม่เคยไม่ได้อยู่แถวเกาะเกร็ดใช่หรอเพิ่งมาอยู่เกาะเกร็ดนานเนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ยังไม่ถึงปีเลยครับก่อนหน้าถูกจับนี่เคยไหมเคยเอาอะไรไหมมั้ยไม่เคยเลยครับก่อนถูกจับแล้วครับเคยเข้าไปวัดไหมวัดไหนวัดชิมวัดชิมพี่แล้วครับก็เข้าไปแค่ครั้งนี้ครับครับผมสองครั้งเองครับนี่สรุปกี่ครั้งสองครับเอาอะไรไปรอบแรกเอาอะไรเงินครับกี่บาท300ครับแล้วรอบนี้รอบ2ก็400ครับก็ทําวัดนี้วันเดียวเลยป่ะมีทําเคยทําที่อื่นมั้ยเนี่ยนี่ก็ทําพวกไอ้เก็บของเก่ามั่งขายของเก่ามั่งครับช่วยเขาไปเตะมันบางทีก็หลวงพ่อเขาใช้ถังหญ้าถังอะไรครับทํางานอยู่แถวนั้นใช่ครับนี่ก็ทํางานกับพวกต้อมด้วยเราเก็บของเก่าเก็บอะไรเงี้ยครับเอาเงินไปเสพยาใช่ครับแล้วสุดท้ายแล้วสำนึกผิดไหมอย่างเงี้ยสำนึกผิดครับจะกล่าวขอโทษอะไรหลวงพ่อไหมขอโทษครับยกมือไหว้ขอโทษเขาพูดมาตรงเลยไปเอาอะไรแล้วก็คันเบ็ดเออขโมยเรือทีนี้เขาให้โอกาสเขาไม่เอาเรื่องคือเอาไปคืนเขาเหรอเอาไปคืนเขาครับจับได้ใช่ไหมใช่ครับเอายิ้มเต้ว่ายิ้มตกเขายิ้มตกปลายใช่ครับจะไปยืมเขาแต่ไม่ได้บอกเขาใช่ครับเดี๋ยวเขาหยิบไปเฉยครับที่ไหนอ่ะไอตรงนะครับไอตรงวัดอะไรไม่รู้ชื่อวัดอะไรไม่รู้ใช่ครับที่เกาะเกร็ดนะใช่ครับรู้เปล่าว่ายืมเขาเนี่ยต้องบอกเขายืมแล้วไม่บอกเนี่ยเขาไม่เรียกว่ายืมนะไอ้เรียกว่าขโมยครับเรียกว่าอะไรรักทับกลางคืนรักทับกลางคืนเรียกว่าขโมยแล้วเขาไปจับได้ไงนี่เขาเห็นมีกล้องไหมเขาเปิดเขามีกล้องครับเขาเปิดกล้องดูครับแล้วมันตามเราใช่ครับ